ไปกันต่อท่านผู้ชมคะจากกรุงเทพแล้วพาไปที่เพชรบุรีนะคะอย่างที่ทราบกันว่ามีคลัสเตอร์โรงงานแคลคอมที่เขาย้อยตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะคะล่าสุดไปเจอโรงงานอื่นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันอีกนะคะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกท่านผู้ชมคะวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีคุณพักพงษ์ทวิพัฒน์นะคะก็เข้าไปประชุมที่โรงงานแคลคอมที่เขาย้อยสืบเนื่องจากเมื่อคืนท่านผู้ชมคงทราบข่าวแล้วนะคะเหมือนกับมีม็อบชาวเมียนมาขึ้นมากลางดึกเหตุก็คือว่าไฟมันดับอะค่ะเนี่ยไฟดับยาวนาน12ชั่วโมงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาถูกกักตัวกันอยู่ในโรงงานใช่ไหมคะแล้วเขาก็เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทกาต้มน้ำร้อนเครื่องทำกาแฟอะไรต่ออะไรทีนี้คนอยู่กันเยอะๆทุกคนก็เสียบกันหมดกลายเป็นว่าไฟมันดับพอไฟดับปั๊บเขาอยู่ไม่ได้อะค่ะเขาก็เลยลงมาด้านล่างแล้วก็ออกมาเหมือนกับประท้วงแบบนี้นะคะที่สุดแล้วเมื่อคืนเหตุการณ์สงบช่วง5 ทุ่มแต่ว่าท่านผู้ว่าก็ไปประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมนะคะเห็นบอกเบื้องต้นจะเพิ่มเป็นพวกตู้น้ำร้อนน้ำเย็นขนาดใหญ่25 ตู้และจะส่งอาหารที่เขาชอบอาหารเมียนมาเข้าไปให้เขาทานตามความต้องการจะเติมอาหารให้ระหว่างวันด้วยคุณหมอคุณพยาบาลตอนแรกที่ต้องอพยพออกมาเลยนะคะก็กลับเข้าไปดูแลแล้วแล้วก็ขอกำลังทหารมาสแตนบายใกล้ๆจะได้ควบคุมสถานการณ์ได้ทันท่วงทีตัวเลขผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์โรงงานแคลคอมนะคะวันนี้เนี่ยพบเพิ่มอีก357คนค่ะแต่ปรากฏว่าถ้าดูภาพรวมทั้งหมดของวันนี้นะคะจังหวัดเพชรบุรีมีคนติดเชื้อจากโรงงาน654เนี่ยมันมีโรงงานใหม่คุณไก่อย่างโรงงานผลิตสารเติมแต่งสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกเนี่ย65 คนแล้วโรงงานนี้นะคะโรงงานผลิตสารเติมแต่งพลาสติกเนี่ยคลัสเตอร์นี้79 คนเข้าไปแล้วตัวเลขที่เหลือมาจากชุมชนโดยรอบค่ะมีชุมชนติดไปอีกอย่างน้อย236 คนคือจุดนี้นะคะเป็นจุดที่คนในโรงงานเนี่ยไม่ได้พักในโรงงานอย่างเดียวเขาพักในชุมชนข้างๆหรือบางทีไปพักจังหวัดใกล้เคียงซะด้วยซ้ำอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดติดในโรงงานเยอะอันนี้น่ากังวลไปถึงชุมชนที่อยู่โดยรอบด้วยนะคะครับสถานการณ์ที่เพชรบุรีน่าเป็นห่วงนะครับ